ามมาพูดคุยกับซามซามไทยแลนด์ได้ที่ Facebook, YouTube แล้วก็ Google บวกค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็บอกวิธีการปลูกพริกนะครับพริกนี่เป็นพริกที่เราปลูกหน้าบ้านของเราเองนะคะนี่เราจะมีเม็ดแล้วนะคะแล้วก็ทำอาหารแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามากินเยอะเลยนะคะในถ้าเป็นพริกสดเลยแล้วก็เราจะบอกวิธีการปลูกนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็ใครๆก็สามารถทำได้นะคะเพราะหน้าบ้านเราอ่ะเราก็ทำที่แบบสะอาดอ่ะแล้วก็มาในถังก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวเล็กๆนะคะเพิ่งขึ้นมานะคะนี่เต็มเลยเพราะว่าใครๆก็อยากรู้ว่าเราปลูกยังไงนะคะก็แนะนำวิธีการปลูกให้หน่อยก็วันนี้ก็ทำคลิปมานะคะจะได้บอกทุกคนว่ามันจะวิธีการปลูกยังไงนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นต้นพริกที่เราปลูกแล้วก็นานแล้วนะคะมันก็ขึ้นเม็ดเต็มหมดเลยค่ะเราก็เอา2เม็ดนะคะก็เป็นแดงเลยนะคะแล้วก็ตรงที่มันหลุดลงข้างล่างนี่ก็คือว่านี่เราเอาเม็ดของมันนะคะนี่เราเอาเม็ดแห้งของมันนี้นะคะแล้วก็เราจะสอนวิธีการปลูกพริกนะคะนี่เต็มหมดเลยเต็มหมดเลยค่ะโอเคนะคะแล้วก็เอาไปแล้วก็เอาเม็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่เม็ดแบบนี้แห้งแล้วแล้วมันจะมีเม็ดข้างในนะคะมันจะมีเม็ดข้างในเราก็เอาเม็ดนั้นน่ะไปปลูกแค่นั้นเองค่ะ In the small one I buy this in the market and I make for the butter chili. And I push this come in. Yes. Yes.Water. Okay, finished.And I can see India, the small one, the small one. Hey, small one.Wow, raining coming. Okay, raining coming. นะคะเราเตรียมเม็ดพริกมานะคะหรือพริกที่เราซื้อมาเราเก็บไว้ที่ตู้เย็นแบบพริกแบบโอเคนะแบบกินแล้วก็เราชอบกินแล้วก็รสชาติมันอร่อยนะคะนี่แล้วก็มันแห้งๆแล้วก็เราก็เก็บไว้มาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเครื่องแล้วก็ใช้นี่นะคะนี่ใช้นี่แล้วก็เราก็ดูที่ดินนะคะที่ดินของเราก็ไม่ใช่แบบว่าอะไรยากเราก็ทำอย่างนี้นะคะ
ทำอย่างนี้ขุดดินขึ้นมานะคะเราขุดดินขึ้นมาแล้วก็ตรงที่นี่บ้านของเรานะคะมันก็เป็นที่ที่เราปลูกต้นไม้หรือปลูกผักปลูกอะไรนะคะแล้วก็ดินที่เป็นดินธรรมชาตินะคะแล้วก็เราเอาปุ๋ยมานะคะเดี๋ยววันอื่นเราก็สอนให้วิธีการทำปุ๋ยยังไงนะคะแต่ว่าดินนี้ก็เป็นดินธรรมดาค่ะแล้วก็เราก็ใช้แค่ดินธรรมชาติแล้วก็เราไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าพอดินโอเคแล้วมันก็ขึ้นมาง่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เม็ดพริกเข้ามาโรยเข้าไปนะคะนี่เม็ดพริกที่มันโรยลงมาแล้วนี่เห็นไหมเราใช้ลงไปเราก็ค่ายช้าลงไปอย่างนี้ตามที่พริกที่มันโตแล้วที่เราปลูกแล้วนะทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะนี่ข้างในมันก็มีเม็ดเราก็เอาออกหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาดินมาทับลงไปหมดเลยนะคะทับลงไปหมดเลยนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยสมมติว่าเม็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็เอาทิ้งลงมาแล้วก็ขูดให้เม็ดมันออกนะคะเราก็ทำอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราต้องหาที่เย็นๆมาปลูกนะคะไอ้นี่เราปลูกแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็มาแนะนำให้ทุกคนนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะนี่เราก็ทำเมื่อก่อนแล้วก็เพิ่งทำเองมันก็ขึ้นไปอย่างนี้แล้วนี่ยังไม่เต็มหมดเลยก็มีพริกธรรมชาติดีแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำมานะคะแล้วก็รดน้ำลงมาเลยลดนิดๆหน่อยๆก็ได้โอเคแล้วก็เราลดทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ไหมมันก็ขึ้นมาคือนี่มีดอกมาเต็มเลยเห็นไหมใครยังไม่รู้วิธีการก็อย่าลืมมากดติดตามนะคะเพื่อจะได้ดูนะคะนี่ขึ้นเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็ปลูกไม่ยากหรอกค่ะทุกคนคิดว่ามันปลูกยากค่ะนี่ขึ้นมาเป็นใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ยาวด้วยคือว่ามันปลูกยากแล้วก็ปลูกไม่ได้แต่จริงๆนะปลูกที่บ้านเราเนี่ยกินก็ไม่กลัวสารเคมีอะไรนี่เห็นไหมอันนี้เป็นดอกไม้แต่ว่าดินโอเคมันก็ขึ้นมาเต็มเลยสูงมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อพริกเลยพริกที่บ้านเราเองง่ายๆค่ะด้วยวิธีการแบบนี้นะคะอย่างใครยังไม่ลองก็มาลองได้เลยค่ะเพราะว่ามันก็มีประโยชน์ดีที่สุดกับทุกคนนะคะแล้วก็ลองดูเลยค่ะนี่เห็นไหมเม็ดเรามาเกือบกินทุกวันเลยอะตรงนี้ก็มีเม็ดพริกเต็มเลยค่ะใครอยู่ใกล้บ้านเรานะคะก็มาที่บ้านเราเลยค่ะเชิญเลยโอเคนะคะวิธีง่ายๆแล้วก็นี่เห็นไหมไม่ต้องใช้อะไรยากนะคะธรรมชาติด้วยไม่มีสารอะไรเต็มหมดเลยเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้อะไรนะคะถ้าใช้ปุ๋ยอะไรมันก็เต็มหมดเลยเห็นไหมลงมาใช่ไหมมันหลุดลงมาแล้วมันก็ขึ้นเองอะเห็นไหมพี่ก็มีค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะมีอะไรสงสัยก็อย่าลืมกดติดตาม
ะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างจะได้บอกกันด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเบนฟรูให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบก็รบกดไลค์ถ้าคุณถูกใจก็กดติดตามซุปเปอร์ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ